มาจ้ามาที่ข่าวแรกนะคะต้องร้องว่าคุณพระช่วยชาวบ้านช่วงโควิดเพราะจ่ายเพียงแค่10ก็ได้ลิ้มรสส้มตำแซ่บส้มตำทุเจ้า10บาทเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดเป็นราคาเกื้อกูลขาดทุนช่างมันตามสโลแกนเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิดรอบล่าสุดนี่ถ้าใครได้รับความลำบากก็เข้ามาต้องร้องคุณพระช่วยจริงๆคุณผู้ชมค่ะส้มตำตุ๊เจ้าเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะเจ้านี่แวะเวียนกันมามากมายทีเดียวนะคะแล้วบรรยากาศเนี่ยก็คึกคักนะครบเครื่องนะคะมีตำมะม่วงตำมะละกอแล้วก็มีข้าวไข่เจียวอีกด้วยนี่ค่ะพระสงฆ์และคณะศรัทธาของวัดหัวขวงแก้วตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะคะช่วยกันทำเมนูหลากหลายที่ว่ามานี้แล้วจำหน่ายราคา10บาทเท่านั้นค่ะก็ขายกันในวัดในละนะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้านพระครูวีระพยานุวัตรรองเจ้าอาวาสวัดหัวขวงแก้วนะคะบอกว่าการทำตำส้มตุ๊เจ้าในภาษาเหนือนะคะถ้าดิฉันออกสำเนียงผิดขออภัยด้วยส้มตำสาธุ10บาทในครั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมเป็นอันดับแรกๆเลยนะแล้วก็เป็นการกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนด้วยสาเหตุที่ทำเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาทางวัดก็ทำโรงทานแจกฟรีไงทีนี้ญาติโยมบางคนเนี่ยก็ลำบากใจนะแหมเพราะฉันกินแล้วฉันก็อยากจะเอากลับไปฝากญาติๆที่บ้านด้วยครั้นจะหยิบไปหลายๆชุดก็เกรงอกเกรงใจทางวัดนะคะทางวัดก็บอกงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันใครที่จะรับประทานอาหารที่โรงทานฟรีก็ทานไปแต่ใครอยากจะไปฝากญาติพี่น้องที่บ้านก็จ่ายเพียง10บาทเอาไหมราคาย่อมยาวนะคะเมนูก็มีทั้งส้มตำมะละกอตำมะม่วงและข้าวไข่เจียวค่ะซื้อไปได้เลยจะกี่สิบกี่ร้อยกี่พันนะคะไหวเท่าไหนเท่านั้นแต่ว่าใน10บาทเนี่ยเห็นไหมก็ไม่น้อยคุณผู้ชมก็พออิ่มได้อยู่นะข้าวไข่เจียวเนี่ยนะข้าวพูนพูนะคะไข่เจียวโปะวางอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมในทุกวันศุกร์ของทุกเดือนจะให้ญาติโยมเนี่ยตำเองกินเองคือจ่าย10บาทอะแล้วทางวัดเนี่ยเตรียมวัตถุดิบไว้ให้จ่าย10บาทเลยนะจ๊ะจะหยิบตำใส่เครื่องปรุงชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากตำเองได้เลยนี่ทุกวันศุกร์ของทุกเดือนนะคะก็ถือเป็นงานสาธารณะสงเคราะห์ของวัดที่ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อพระลูกวัดและญาติโยมจ้าคราวนี้สิว่าได้ค่ะเห็นแบบนี้แล้วต้องอู้กับเมืองเลยนะเจ้าว่ายินดีจัดนักเจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะทางวัดนะคะอ้าวมาค่ะ